บันทึกลึกลับมารักษาอาการเจ็บป่วยแล้วหายมาขอความสำเร็จในการทำธุรกิจแล้วได้ผลมาขอลูกมาขอความช่วยเหลือต่างๆแล้วได้ดังตั้งใจถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะองค์เซียนจริงทำไมองค์เซียนจึงต้องมาคอยช่วยเหลือมนุษย์เซียนซือก็คือเนี่ย8องค์เนี่ยคนไทยเขาเรียก8เซียนน่ะเรียกป่วยเซียนเนี่ยไอ้คำว่าเซียนซือน่ะก็เหมือนนับถือท่านเป็นอาจารย์เซียนซือคือองค์เทพ8เซียนในลัทธิเต๋าท่านเป็นลูกศิษย์ขององค์ท่านไทเสียงเหล่ากุงองค์ท่านไทเสียงเหล่ากุงก็คือปรมาจารย์แห่งลัทธิเต๋าตอนเป็นมนุษย์คนก็จะนับถือท่านเรียกกันทั่วไปว่าเหล่าจื้อแต่พอสำเร็จเป็นองค์เทพแล้วคนก็จะเรียกท่านอีกชื่อนึงคือองค์ท่านไทเสียงเหล่ากุงครับท่านก็จะรวบรวมองค์เทพทั้ง8จนครบตามประวัติแล้วแต่ละองค์เทพจะเกิดในคนละยุคคนละสมัยนะฮะห่างกันนับร้อยปีก็มีท่านมารวมกันเป็น8เซียนหรือที่ชาวจีนเรียกกันว่าป่วยเซียนท่านก็จะช่วยเหลือมาโปรดมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากท่านลงมาที่ร่างทรงเนี่ยแล้วก็ช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีใครที่ว่ามีอาการที่ว่าโดนของผีเข้าอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะปัดเป่าไปได้จิตท่านเป็นกุศลก็เหมือนกับมีความเมตตาเหมือนกับองค์โพธิสัตว์พระแม่กวนอิมนะครับช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากความเชื่อถือศรัทธาต่อองค์เซียนว่ากันว่าเดินทางมาพร้อมกับการอพยพของชาวจีนพ้นทะเลในช่วงสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาถึงต้นยุคสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อคนจีนอพยพสามารถตั้งรกรากลืมตาอ้าปากได้ศาลเจ้ารวมถึงองค์เทพต่างๆจึงถูกสร้างขึ้นพร้อมกับนำประเพณีต่างๆของจีนมาปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตคนไทยทั้งเทศกาลกินเจตรุษจีนรวมทั้งพิธีเก็บศพไร้ญาติหรือพิธีล้างป่าช้านี่คือความเชื่อถือศรัทธาที่ยืนยงยาวนานนับร้อยปีความเชื่อถือศรัทธาที่มาจากจิตใจอย่างแท้จริงเซนซือมาโปรดที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นร้อยปีแล้วก็ไม่มีใครเห็นหน้าตาแล้วครับก็จะเห็นจากจินตนาการในรูปวาดเทวรูปอะไรเงี้ยแต่ตามประวัติก็คือว่าหลายร้อยปีในเมืองจีนเป็นพันปีที่ประเทศจีนก็คือว่ามีองค์ที่1ถึงองค์ที่8ชื่ออะไรชื่ออะไรเงี้ยแม้แต่ตัวผมเองผมทรงมา30กว่าปีก็ยังไม่เคยเห็นเลยเพียงแต่มีความรู้สึกว่าท่านเสด็จมาอันนี้รู้สึกครับแต่รูปร่างหน้าตาหรือมาเข้าฝันไม่เคยแต่ท่านเคยบอกไว้ท่านไม่อยากให้ร่างทรงไปอวดอุตริรสธรรมให้ปฏิบัติตัวอยู่ในศีลธรรมให้ทำแต่ความดีอยู่ในศีลในธรรมที่ว่าก็คือพิธีสงฆ์ในช่วงกลางคืนนะอย่างที่จะได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเราก็ไปบังคับเขาไม่ได้นะฮะอยู่ที่ความเชื่อของแต่ละบุคคลครับก็คิดว่าถ้าเป็นสิ่งดีก็นำไปปฏิบัติได้แต่ถ้าสิ่งไม่ดีเราก็วางเฉยเสียถ้าคนไม่เชื่อก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับหรือว่าแปลอะไรเขาได้นะแต่บางคนที่เขาเชื่อเขาก็เห็นแล้วก็มันเป็นจริงแต่เชื่อตรงเนี้ยก็ไม่อยากจะให้แบบงมงายคือเราดูก่อนว่าเขาเป็นเนี่ยมันจริงไหมอุปทานหรือเปล่าอย่างที่คนไทยก็ชอบว่าไม่เชื่ออย่าหลู่ก็ดีแล้วเพราะของพวกนี้เพราะว่าทักก็เข้าตัวมันก็ยังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อเราก็เก็บเอาไว้ว่าเราเชื่อเราก็จะได้ประกอบคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลก็จะเป็นคุ้มครองตัวเราไปสมัยก่อนนะภาพไปทุรงเนี่ยเจอวัวควายตายกลางทุ่งนาไปสอบถามชาวนาชาวไร่ของเนี่ยโดนของเพราะนั้นเรื่องบนดำนิยศาสตร์พวกเราไม่ต้องกลัวแต่ว่าก็ไม่ประมาทเนี่ยก็คือทำความดีขอให้ใช้หลักธรรมของเจ้าเนี่ยมาประกอบในการดำรงชีวิตรักษาศีล5ให้มั่นคงถ้าคนเรามีศีล5แล้วทุกอย่างสมบูรณ์ศีลเป็นสะพานข้ามภพทานเป็นเสบียงไปภายภาคหน้าภาวนาเป็นตะเกียงส่องทางไปศีลทานภาวนาในหลักธรรมศาสนาเนี่ยขอให้โยมนำมาใช้แล้วก็นำมาปฏิบัติในการดำรงชีวิตอยู่ของทุกท่านทุกคนเถิดขอเจริญพร
ห็นเรื่องราวเร้นลับพิสดารและตำนานความเชื่อส่งมาร่วมบันทึกกับเราได้ตามที่อยู่นี้ไขปริศนาสารจระเข้แห่งบึงบอระเพ็ดปรากฏการณ์ลึกลับเจ้าแม่หมอนทองแม่มีอะไรก็ขอบอกลูกบอกหลานทุกคนมาไหว้เยอะนะวันนี้นะ